ผู้ชมคะทีมการเมืองใหญ่คู่ชิงนายกอบจ.สงขลาต่างเร่งลงพื้นที่พบปะชุมชนโดยเชื่อว่าประชาชนจะตัดสินใจลงคะแนนให้จากการพิจารณานโยบายเป็นหลักนะคะส่วนที่จังหวัดตรังค่ะก็พบว่ามีการทำลายป้ายหาเสียงผู้สมัครสมาชิกสภาอบจ.ได้รับความเสียหายหลายป้ายค่ะนายพันธวิทย์พันธุศักดิ์หรือกำนันเต็กผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.ตรังเขต3อำเภอปะเหลียนเข้าตรวจสอบป้ายหาเสียงที่ถูกกรีดทำลายจนได้รับความเสียหายหลายป้ายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลทุ่งยาวก่อนที่จะเดินทางไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปะเหลียนเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนายพันธวิทย์กล่าวนะคะว่ายังไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ลงมือทำลายป้ายแล้วก็ไม่ทราบเจตนาดังนั้นจึงไปแจ้งความให้กับตำรวจสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดต่อไปส่วนที่จังหวัดกระบี่นายสุโรจน์นาคินผู้สมัครสมาชิกสภาอบจ.กระบี่เขต2อำเภออ่าวลึกใช้สโลแกนคนกีฬาลาหาพบง่ายสบายใจที่ได้รู้จักแล้วจะรักเองเร่งลงพื้นที่หาเสียงแนะนำตัวกับประชาชนใช้วิธีเดินเท้าเคาะประตูบ้านร้านค้าทุกหลังคาเรือนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนายสุโรจน์เป็นผู้สมัครหน้าใหม่เป็นที่รู้จักในวงการกีฬาฟุตบอลของทางจังหวัดและลงพื้นที่หาเสียงแนะนำตัวกับประชาชนทุกหลังคาเรือนจากต้องแข่งขันกับนายกิติศักดิ์กิติสิทโธอดีตสจ.หลายสมัยจากกลุ่มรักกระบี่ซึ่งคาดว่าเป็นการแข่งขันที่สูสีเพราะว่าผู้สมัครทั้ง2คนมีผลงานเป็นที่รู้จักของประชาชนขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งอบจ.กระบี่ยังไม่พบการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยเฉพาะการทำลายป้ายหาเสียงของผู้สมัครแต่อย่างใดค่ะส่วนการหาเสียงเตรียมเลือกตั้งนายกอบจ.สงขลาเป็นไปอย่างคึกคักนะคะผู้สมัครเร่งลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงจากประชาชนเฉพาะ2ทีมใหญ่นี่ก็คือทีมสงขลาประชารัฐนำโดยพันเอกสุชาติจันทระโชติกุลและทีมประชาธิปัตย์อย่างนายไพเจนมากสุวรรณทั้ง2ทีมต่างเร่งพบปะประชาชนแล้วก็แจกเอกสารแนะนำตัวแล้วก็มีนโยบายนะคะในการพัฒนาจังหวัดสงขลาซึ่งทีมสงขลาประชารัฐเน้นในการนำงบประมาณ 1,080 ล้านบาทลงสู่ชุมชนท้องถิ่นโดยตรงส่วนทีมประชาธิปัตย์หาเสียงภายใต้นโยบายรวมพลังร่วมสร้างสุขโดยมีนโยบายหลักทั้งเรื่องการพัฒนาท่องเที่ยวกีฬาศึกษาและเศรษฐกิจชุมชนทั้งนี้สภากาแฟในหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาต่างพูดคุยเรื่องของการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบจ.อย่างกว้างขวางส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมืองที่สังกัดรวมไปถึงกระแสการใช้เงินในพื้นที่รวมถึงการเก็บข้อมูลหลักฐานที่เข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง